่ออกสุดตาถึงมากเลยพี่ป๊อปพี่แคนหน่อยเร็วดีครับผมวันนี้อยากดูเวฟเหรอคันนี้เป็นเขาเรียกหัวเทิร์กของรถนะบอดี้รถเป็นหัวเทิร์กหัวเทิร์กนะครับโดยรวมเนี่ยเอาที่ตั้งบนก่อนนะตั้งบนล็อตตี้ล็อตตี้ตั้งล่างเป็นอันนี้ครั้งเรียกครั้งข่าวครั้งข่าวเราไล่ลงจะอยู่ด้านบนแต่ตัวเนี้ยถ้าใส่ตัวไล่ลงจะตรงเนี้ยก็ต้องล้างโครงทิ้งออกไปนะวาล์วเป็นตาบัสสีน้ำเงินนะหัวต่อเมีย90นะครับนี่ดำน้ำเงินชุดนี้ก็หลายประมาณ 30,000 กว่าบาทละ30,000จานตัวเนี้ยแพงมาก 40,000 ได้จานซอร่องใช่เฉพาะจานนี่ประมาณ 40,000 แมมโบ GP เป็น3รูล้อเป็นโมลาดนะฮะตัวต่อคาร์บอนของคาร์บอนตัวต่อล้อคู่นี้หายากมาก2สีแบบนี้สีเดิมประมาณ 4-50,000 เฉพาะล้อใช่ครับแล้วมาดูคาร์บอนคาร์บอนเป็นแมกนีเซียมนะฮะแมกนีเซียมแท้นะครับตัวนี้จะเป็นสีดำๆอย่างที่พี่ดูแกนทองตัวนี้ก็ประมาณ 250,000 อันนี้ 250,000 นะครับน็อตมันจะเป็นของโกโร่ถ้าเป็นน็อตชุดสีพวกนี้น็อตโกโร่เนี่ยน็อตพวกนี้น็อตโกโร่หมดเลยบ้านแข็งใช่น็อตแข็งน็อตอะไรพวกนี้ของโกโร่คันเกียร์มีเนียมนะครับคันสตาร์ทมีเนียมทับเท้าเป็นดูคาตินะครับนะดูคาติโครงหลังเป็นแกนดำนะครับตัวลิงแกนดำนี่อยู่ประมาณเท่าไหร่พี่แกนดำ50,000กว่าครับ50,000กว่าใช่เนี่ยงานโกโร่อันนี้ไม่ใช่นะฮะเนี่ยโกโร่หมดนะฮะเนี่ยโกโร่หมดมือลิงเป็นตัวโค้งนะครับผมก็ไม่รู้ว่าน่าจะเป็นวายแซดนะฮะโดยรวมคันนี้ก็ประมาณ 700,000 กว่าบาท 700,000 ได้นะประมาณ 700,000 ครับเวฟ 700,000 ประมาณ 700,000 ครับประมาณ 700,000 โอเคขอบคุณครับพี่ป๊อกเป็นหัวเถิงเหมือนกันสีเดียวกันฝาแฝดเจ้าของก็คนเดียวกันปั๊มบนล็อตซี่ปั๊มล่างเป็นเต่าทองลำโบลัสซี่ประกาศ RM นะครับ RM ดำตัวนี้ 20,000 แล้วประกาศอย่างเดียว 20,000 ปั๊มล่างเป็นเต่าทองครับไล่ลมเป็นสตาร์บัสอันนี้ก็ 20,000 กว่าอันนี้ 50,000 กว่าอันนี้ 30,000 ดีแล้ว คนแต่งคนทำวิ่งไปแล้วตาบัง 30,000 55,000 25,000 แกนล้อโบโลจาน 30,000 นะใบเนี้ย เป็นตัวติดรถตัวติดรถ GP นะฮะ 30,000 ล้อตัวตอกก็ต้องมี 45,000 50,000 ระบ้านี้นะครับตัวตอกเนี่ยเฉพาะชุดนี้ก็กี่แสนแล้วเนี่ยบวกเองบวกเองแล้วโกโร่คาร์บัตที่ตัวนี้แพงสุดของคาร์บัตในโลกที่มีอยู่ทั้งโลกเนี่ยรุ่นนี้แพงสุดคือเป็นแมกนีเซียมแมกนีเซียมดำแกนดำนะฮะตัวนี้อยู่300,000กว่า300,000กว่าแพงสุดในประเทศในโลกรถโกโร่นะฮะคันสตาร์ทเป็นของอะไรไม่รู้รถโบราณนะฮะรถโบราณแทงค์นทวนนะฮะน็อตโกโร่แทงค์ยุคสีเนี่ยแทงค์นทวนพักเท้าเป็น BMW นะฮะโชคแกนดำคันนี้โกโร่ทั้งคันนะฮะน็อตปิดโชคเฉพาะน็อตก็ 20,000 กว่าบาทแล้วทั้งคันเนี่ยนะท่อในท่อไทเทเนียมท่อไทเทเนียมนะฮะไม่ปรับสีไม่ปรับมือเรียงเป็นขาหมาตัวปรับโกโร่หางปลาโกโร่ทำไมเรียกขาหมาครับทรงมันจะเหมือนหมาขาหลังอ่ะพี่ดูเลยด้านหลังก็จะเห็นด้านหลังจะเหมือนหมาเห็นไหมขาหลังของหมากระดูกชนกลางหลังเนี่ยตัวเนี้ยนี่เขาเรียกขาหมาขาหมานะฮะล้อตัวต่ออาร์กอนนะฮะปีเก่าเนี่ย 4-50,000 ล้อนี้นะครับก็ประมาณนี้คันนี้ก็ประมาณ800,000ได้800,000กว่าพี่ป๊อกว่าตูนซื้อเลยเอาตังค์ที่ไหนพี่